ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับก้าวข้ามความขัดแย้งตกใจอ่านหัวข่าวหน้าหนึ่งไทยโพสต์วันนี้6มีนาคมต้องขยี้ตา3รอบป้อมสั่งฆ่าเสื้อแดงพลิกไปดูเนื้อในเป็นคำปราศัยที่อุบลราชธานีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์พลเอกประวิตรที่วันนี้อ้างว่าต้องการมาสร้างความปรองดองแท้จริงแล้วเป็นเพียงการฟอกขาวตัวเองเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นพลเอกประวิตรเป็นผู้สร้างมันขึ้นมากับมือตัวเองเป็นผู้อำนวยการสอช.ต้องไม่ลืมว่าพลเอกประวิตรคือคนที่มีส่วนร่วมฆ่าประชาชนในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วต้องได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงเอาคนผิดมารับโทษจึงจะสร้างการปลองดองได้พิธาหยิบเอาเหตุการณ์เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองมาโจมตีลุงป้อมมือตกขนาดนี้เลยหรือพรรคก้าวไกลเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่แต่กลับมาเล่นการเมืองแบบส.ส.ยุคไดโนเสาร์เตือนพิธาระวังปากเอาไว้เพราะมีคนติดคุกด้วยกรณีใกล้เคียงนี้มาแล้วไม่เชื่อลองไปถามจตุพรพรหมพันธ์ดูได้ไปกล่าวหาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนระหว่างการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงช่วงเดือนพฤษภาคม2553มีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนหากติดตามการออกมาแฉทักษิณของจตุพรก็จะรู้ว่าก่อนการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์นั้นมีคนต้องการให้เกิดความรุนแรงเมื่อแกนนำขึ้นไปกล่าวยุติการชุมนุมก็จะมีอีกชุดหนึ่งเข้ามาซ้อนยึดเวทีแทนซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดและความตายจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเราสู้ทางการเมืองจึงต้องยืนยันในแนวทางสันติวิธีถ้ามีการสู้ทางการทหารเมื่อไหร่ก็พังทันทีดังนั้นเวทีต้องเดินต่อไปจึงไม่ควรทิ้งประชาชนเพื่อไปเอาหีบเลือกตั้งแล้วเดินลงเวทีอย่างคนอัปยศอดสูที่สุดเพราะเจ้าของจ่ายค่าเวทีตัวจริงนั้นเขาไม่ต้องการให้ยุติเวทีแต่ทุกคนถอดใจหมดแล้วที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะนายอดิศรยกเรื่องชุมนุมปี2553มาโดยวันที่19พฤษภาคมบนเวทีคนที่มีบทบาทมากที่สุดคือนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์คอยกันไม่ยอมให้ผมขึ้นเวทีเพราะสถานการณ์ช่วงนั้นมีความเสี่ยงต่อชีวิตมากมายทหารล้อมหมดขยับใกล้เข้ามาถึงจุดสุดท้ายที่เวทีทุกขณะอารมณ์คนอยู่หน้ามีแต่คนแก่และผู้หญิงประมาณ500คนซึ่งพร้อมตายกันเวลานั้นผมนอนบนเก้าอี้ผ้าใบหลังเวทีเดี๋ยวมีคนมาลาจากไปแต่เรารอเวลาจึงลุกขึ้นไปบนเวทีเพื่อยุติการชุมนุมถ้าไม่ยุติความตายอย่างรุนแรงก็จะเกิดขึ้นกลางเวทีเพราะเป็นจุดสุดท้ายผมเล่ามาถึงตอนนี้เพื่อจะบอกว่าหลายปีต่อมามีงานคนสำคัญอีกชุดหนึ่งชุดซ้อนยึดเวทีมาเล่าให้ฟังว่าวันนั้น19พฤษภาคมมีการวางแผนการจะยิงถล่มเวทีขณะที่ขึ้นกล่าวยุติการชุมนุมแต่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ตัดสินใจทำอีกทั้งการซ้อนยึดเวทีนั้นผมได้ยินมาเช่นกันว่ามีการร้องขอจากฝ่ายเดียวกันให้จัดการผมเองตกเป็นเป้าถูกสังหารด้วยซ้ำไปการที่จตุพรพูดแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อให้การชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์บรรลุผลมีความเป็นไปได้เช่นกันที่คนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งถูกสังหารโดยฝ่ายเดียวกันเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นคนสั่งฆ่าเสื้อแดงฉะนั้นไม่มีหรอกครับเจ้าหน้าที่รัฐจะตั้งหน้าตั้งตาสังหารประชาชนแต่เพราะในขบวนการคนเสื้อแดงเองมีการเคลื่อนไหวหลายส่วนและแกนนำอย่างจตุพรเองก็ควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างกองกำลังติดอาวุธชุดดำในเหตุการณ์เผาเมืองหากไม่มีกองกำลังติดอาวุธชุดดำจะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่มีผู้เสียชีวิตจากทุกฝ่ายร่วมร้อยคนแน่นอนแต่เพราะมีการใช้อาวุธสงครามตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ
ถึงได้มีการปะทะกันเกิดขึ้นจะให้เจ้าหน้าที่งอมืองอตีนปล่อยกองกำลังติดอาวุธซึ่งเป็นกองกำลังเถื่อนถล่มอยู่ฝ่ายเดียวคงไม่ได้ฉะนั้นการบอกว่าใครฆ่าใครในเดือนพฤษภาคมปี2553ต้องหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.เขาก็มีลำดับชั้นในการทำงานชัดเจนหากคิดว่าใครในสอช.ฆ่าเสื้อแดงก็ไปร้องกับศาลหาความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่นำมาเป็นประเด็นโจมตีฝ่ายตรงข้ามหวังผลเลือกตั้งเหมือนที่พิธาเอาความเท็จมาโจมตีลุงป้อมลองไปอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยกฟ้องอภิสิทธิ์สุเทพคดีสลายการชุมนุมปี2553ดูครับว่าเป็นเพราะอะไรทำให้นึกถึงการชุมนุมของกปปส.ครับกปปส.ไม่มีกองกำลังติดอาวุธสงครามไว้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เหมือนมวลชนเสื้อแดงกลับกันกปปส.ถูกกองกำลังติดอาวุธถล่มทั้ง M79 ระเบิดมือเสียชีวิตกันไปหลายคนพิธาไม่เคยเรียกร้องความยุติธรรมให้เลยแค่เหลือบมามองยังไม่มีแล้วดูสิครับว่าที่ผ่านมาพิธากับพวกทำอะไรไว้บ้างล่าสุดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจัดหาเต็นท์ให้ตะวันแบมอดข้าวประท้วงท่ามกลางเสียงเตือนจากพวกเดียวกันว่าไม่ต่างไปจากสนับสนุนให้ตะวันแบมฆ่าตัวตายแยกเนื้อแยกน้ำฟันธงครับความสมานฉันท์ของคนในชาติไม่มีทางเกิดเพราะพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนเอาแค่หลังเลือกตั้งพรรคไหนจะเชิญพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลบ้างก็ยากเต็มทนเพราะเอาแต่ท้ารบทำลายล้างแล้วมันจะสงบสุขได้อย่างไรในส่วนของลุงป้อมหาเสียงเดินทางสายกลางชูสโลแกนก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นประโยชน์กับประเทศประชาชนมากกว่าสำรวจดูนโยบายพรรคการเมืองมีไม่กี่พรรคที่ชูเรื่องสมานฉันท์ลดความขัดแย้งพรรคพลังประชารัฐก้าวข้ามความขัดแย้งพรรครวมไทยสร้างชาติก็ก้าวข้ามความขัดแย้งเช่นกันพรรคภูมิใจไทยชัดเจนไม่ขัดแย้งกับใครพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขส่วนฝ่ายค้านท้าตีท้าต่อยทั้งนั้นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลยังแผ่นเสียงตกร่องเด็ดหัวสามปออยู่เลยก็อยู่ที่ประชาชนแล้วล่ะครับว่าต้องการเลือกพรรคการเมืองไหนเลือกพรรคที่พร้อมจะเปิดสงครามหลังเลือกตั้งก็จะได้สงครามครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ